สวัสดีครับร้านเทพประดับยานนครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับ Civic นะครับตัวนี้2017นะครับตัวนี้เป็น EL นะครับมีต่อหน้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นิดนึงครับน้อยมากเลยครับคันนี้ป้ายแดงนะครับออกมาปลดเลยนะครับไม่เกิน22กิโลเมตรนะครับคันนี้ก็ปลดล็อกปลั๊กแท้นะครับของเราใช้ปลั๊กแท้นะครับปลั๊กจีนก็มีนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็คันนี้ก็ใส่ TV Titan นะครับตัวนี้คือเมนูหลักของ TV Titan Azuka 630S ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็ใส่พร้อมกับ Ingress Pro รุ่นนี้ใส่พร้อมกับ Ingress นะครับรุ่น2017ซอฟต์แวร์ใหม่นะครับไม่ใช่รุ่น Pro นะครับจะมีรุ่น Pro อีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะมีหลายๆรีวิวผมก็รีวิวไว้แล้วนะครับทีนี้ TV Titan นะครับเปิดมาปึ๊บนะครับภาพชัดมากนะครับผมชัดมากๆคุณภาพเสียงนะครับไม่ต้องเร่งเยอะนะครับใช้แค่18นะครับแต่ที่ในหลายๆรุ่นทีวีดิจิตอลหลายรุ่นเนี่ยต้องเร่งสูงกว่านี้เยอะนะครับสูงหัวฉีดใหม่เปลี่ยนช่องได้เลยนะครับดึงรายการขึ้นมาโชว์ได้นะครับผมทีวีฟังความรักด้วยความเชิญชวนองค์กรและผู้สนใจบริจาคชั้นวางหนังสือความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงก็คือดูหนังนะครับผ่าน USB หรือผ่านฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราเข้าแบบนี้นะฮะเล่นโหมดเพลงหรือโหมดภาพยนตร์นะครับก็ได้นะครับมันมีแบ่งนะครับอันนี้ระบบจดจำไฟล์เก่านะครับตัวนี้เป็น Full HD เล่น MP4 ได้นะครับเล่นไฟล์ MKV ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ผมออกไปเมนูอื่นก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราออกมาที่ตัวนี้ครับลิงค์ครับลิงค์ในที่นี้นี่หมายถึงว่าอุปกรณ์ที่เสียบผ่านทางช่อง HDMI รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเอาเข้าขึ้นได้เลยนะครับซึ่งโดยปกติจะสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยเนื่องจากจอรถนะครับมี HDMI 1ชุดเท่านั้นนะครับทีนี้พอเจออุปกรณ์ที่มี HDMI 2ชุดเช่น Wi-Fi Ingress นะครับอย่างกรณีคันนี้และ TV Digital นะครับ Asuka 630S นะฮะเวลาจะเอาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการถอดสลับเหมือนที่ผมทำในคลิปอื่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องถอดสลับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับทำให้สามารถที่จะดึงภาพจาก Ingress นะครับ HDMI อีก1ชุดที่เราใส่เสริมไปเนี่ยขึ้นมาโชว์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างง่ายมากนะครับผมแล้วก็เราเอาภาพมือถือขึ้นไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดใหม่นะครับเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้นะครับมือถือผมจะเป็น 10.3.2 นะครับปึ๊บแล้วก็ใครที่ใช้ Ingress นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในกรณีอนาคตนะครับเดือนกันยาเดือนตุลาที่จะถึงนี้เดี๋ยวมีการอัปเดตเป็น iOS 11นะครับเราก็สามารถอัปเดตได้นะครับสำหรับลูกค้า Ingress ทุกท่านนะครับผมนะครับสั่งเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ก็ประโยชน์ที่จะได้จากการจำลองนะหน้าจอมือถือนะครับเปิด YouTube นะครับคุณภาพเสียงนะครับถือว่าสัญญาณเสียงดีมากนะครับเปิดแค่18-19เองนะครับในช่วงพุ่งชาวเมืองนะครับช่วงนี้นะครับเครื่องครัวตาหัวนางอายใช้ดีใช้งานทีนะครับเดี๋ยวจะสลับให้ดูอีกทีนะครับเราไปที่นะครับทีวีที่ต้อนได้เลยใช่ไหมฮะโดยที่ผมไม่ต้องไปใช้รีโมทอื่นครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ติดตั้งนะครับสำหรับรถรุ่นที่มีทีวีที่ต้อนมานะครับแล้วนะครับแล้วก็หรือยังไม่มีทีวีดิจิตอลนะครับต้องการใส่ HDMI 2ชุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับลูกค้าต้องการติดตั้งงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ